ได้ยินเสียงแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็นินทาลิเกนินทาอะไรเงี้ยจริงจริงกูเดินลงมาเนี่ยกูทะเลาะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวทะเลาะเรื่องอะไรก็เขาบอกลิเกคณะนั้นมีเล่นไม่ดีอยู่ตัวก็พูดเรื่องนี้แล้วคุยเขาไงอ่ะกูว่าโมโหกูลงไปดิเอาแกพูดอย่างนี้ได้ยังไงลิเกคนไหนเล่นไม่ดีแกก็บอกมาเลยจะได้ฟ้องหัวหน้าเขาให้ไล่ออกตะปุกไปกูถามว่าใครใครเล่นไม่ดีพูดมาลิเกตัวไหนเขาก็เงียบไม่ยอมพูดกูถามเอสเหรอเขาบอกไม่ใช่บิ๊กเหรอเขาบอกไม่ใช่กูถามว่าใครล่ะเขาตอบกูมาเลยใครมึงไหนน่ะสตีนบอกมึงเนี่ยจะกินไหมขนมจีนมายืนขวางร้านเขาว่างี้จะอยู่ได้ไหมเนี่ยกูเนี่ยอยู่ได้อ่ะเรื่องพระเป็นไงพระโจทย์ผ่านแล้วเลยเป็นเรื่องนั้นไอ้พูดถึงเรื่องพระอยู่ไงไม่พูดเรื่องพระแล้วมึงมีเรื่องอะไรมึงเล่าให้ฟังไม่เอาแล้วเดี๋ยวโดนดักป้นไม่เอาแล้วไปเกี่ยวอะไรกันอ่ะพี่โจทย์รู้ให้องค์เท่าไหร่แล้วเนี่ยพ่อแก่สอนรามเหรอเออเท่าไหร่วะเป็นล้านแล้วอุ้ยแสดงว่ามันต้องมีประสบการณ์นะดิยังไงอะรถคว่ำรถคว่ำทางเหนือเป็นคว่ำเหนือเลยเหรอเป็นไงวะรถคว่ำทางเหนือรถไอ้นี่นะเขาเรียกรถอะไรรถสิบล้ออ๋อรถสิบล้อไม่ใช่รถสิบล้อไอ้รถบัสอ่ะอ๋อรถทัวร์รถทัวร์รถทัวร์เนี่ยตายทั้งคันเลยอุ้ยจริงเหรอกูไม่ตายมึงขอพระองค์นี้อะยืนซื้ออยู่ท่าพระจันทร์เนี่ยไม่ได้ไปกับเขายืนอยู่ตรงท่าพระจันทร์คุณนี่ก็ไปด้วยไม่เกี่ยวอะไรองค์ละล้านไม่เกี่ยวกันเกี่ยวไม่เกี่ยวพระเดี๋ยวนี้ต้องระวังพระต่อยกันก็มีมีจริงพระแถวบ้านกูใครก็ต่อยวัดหนองไก่เฮาพระจวดก็ห้าวไงพระจวดพระจวดพระจวดต่อยใครพระจวดเขาต่อยกับพระนะพระในวัดนั่นเออพลังเว้ยเป็นพระบวชใหม่และทีเนี้ยเขาก็มาบวชเขาหลวงพ่อเขาให้ไปฝากอยู่กับพระอีกองค์นึงชื่อพระจวดเขาก็บอกว่าบิณฑบาตเนี่ยต้องท่องคาถาให้โยมเขาด้วยนะท่องได้เปล่าท่องได้พระใหม่อ่ะพระใหม่ไงพลังเขาก็เพิ่งบวชไงเขาก็ท่องไม่ได้เขาก็เดินตามไปก่อนทีนี้เขาก็ไปบิณฑบาตกันพอเจอบ้านหลังแรกโยมใส่ข้าวพระจวดให้พรเลยอายุวันโนสุขังพระลังพลังอยู่ท้ายแงะมองเรียกใหม่วะก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เดินไปอีกหลังหนึ่งพระจวดให้พรอีกอายุวันโนสุขังพลังพลังก็มองอีกใหม่จวดเรียกบ่อยจังเลยนะพลังพลังอยู่เงี้ยบ่อยอ่ะจนมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ถามว่าอ้าวพลังให้พรโยมได้หรือยังเขาบอกได้แล้วพลังแกก็เดินนำพระจวดตามหลังพอโยมใส่ข้าวเสร็จปุ๊บพลังให้พรเลยว่าอายุวันโนสุขังพระจวดให้ต่อยกันลุ่มไปชื่อลังก็ถึงชื่อลังเออคุณบ้าอะไรชื่อลังแย่เลยพระใหม่ใช่ไหมเขาเป็นพระใหม่พระใหม่เออพระใหม่พระใหม่นี่เรื่องเล่าก็เยอะนะมียังไงบ้างวะเออนี่ไงพระใหม่ที่เขาว่าบวชใหม่เป็นคนเจ้าชู้ไงเจ้าชู้เจ้าชู้วันนั้นเขานั่งพอตื่นเช้ามาเขานั่งอยู่หน้ากุฏิตัวเองไงเออทีนี้แม่ค้าขายขนมถ้วยก็ห่าผ่านหน้ากุฏิไปพระนี่เห็นเออก็เดินไปเจ้าชู้อยู่แล้วเนี่ยแซวเลยแม้ขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เชียวนะไม่พูดอย่างนั้นได้ไงไม่ได้ไม่ได้เลยเราพูดกันอย่างเงี้ยเรารู้ดิไม่ได้อ่ะเท่านั้นก็บ้าใหม่ไงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เดินขายที่ขนาดเขาผ่านไปวันนึงพออีกวันนึงตื่นเช้ามาอีกเนี้ยพอเจอกันแซวอีกเนี้ยแซวว่าเจ้าแม่ขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เชียวนะแซวอีกแล้วจ้าปากกาเกรงใจพระเหลืองเป็นพระไงกูได้ยินกูยังโกรธเลยเนี่ยเวลาไปมึงฟังเนี่ยเขาก็ปล่อยผ่านไปไม่ว่าอะไรเออนะแล้วพอวันที่3 เจออีกแล้วเจออีกแซวอีกแล้วว่าแม้ขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เชียวนะปล่อยไปแม่ค้าทนไม่ไหวเนี่ยทำไงวะน่ะทิ้งหาบขนมถ้วยเลยโครมเลิกประถุงเลยนี่หน้าแตกมันแย่พระน้อยนานไหนล่ะเชือกจีวรเลยนี่ไม้แคะขนมถ้วยวัดไหนเนี่ยโน่นยุบวัดไปแล้วหน้าแตกมันแย่เลยเหรอหน้าแตกมันแย่ไอ้กูอยากเห็นแม่ค้าขนมถ้วยจังเลยอันนี้มาแล้วผมจะสวยมั่งแหละมีคนมาหาขนมถ้วยซื้อป่ะไม่เอาไม่เอากูไม่มีไม้แค่ขนมถ้วยไปพี่แบงค์รับรางวัลหน่อยที่นี่เพื่อนเอามานะเฮ้ยสมัยก่อนนี่พระสมัยก่อนเลยเขาไม่มีนี่นะเขาเรียกว่าไม่มีสายสะพายอ่ะไม่มีสายสะพายอ่ะพายบาป
อะไรเออเขาถือกันอย่างนี้เลยอ๋อถือกันอย่างนี้ถือกันอย่างนี้ถือเดินไปกิโลกิโลน่ะมึงคิดว่าพระเนี่ยเขาถือได้ยังไงครับร้อนๆเนี่ยทำไมวะอ้าวมึงเป็นผู้ชายมึงไม่รู้ตื่นเช้าเป็นยังไงอ่ะฮะแล้วจริงพระองค์นั้นกินไบโอแลคเข้าไปด้วยครับเขามีไม้ค้ำบาดกับเพื่อนมีไม้ค้ำบาดเมื่อกี้อะไรอยู่เนี่ยเดินตอนแรกเดินไปเนี่ยไม่เท่าไหร่เออแต่พอใส่ข้าวร้อนๆแล้วก็มันเดินประมาณนั้นประมาณนั้นไอ้นั่นก็ไปหาจีวรแล้วมึงว่าแล้วมึงว่าทำไมตอนพักแต่ละครั้งหมาเนี่ยต้องหอนอ้าวมันเป็นสัญญาณของหมาอยู่เลยหมามันหูบางไงไม่ใช่ไอ้ก็พักยืนตีอยู่บนหอระฆังเออพักเองหมาอยู่ข้างล่างนี่มันเงยหน้าไปเสียงอะไรวะพอมันเห็นแล้วพักไปใส่เกงในหมาเห็นไหมว่าโอ้โหเห็นเงียบๆช่วงนี้ผมกลัวตู้กูไม่ได้แล้วตอนกูปวดอยู่อ่ะทำไมอ่ะกูก็คือไปตีละครั้งเนี่ยแหละเออแต่หมาไม่ได้หอนแล้วไงดีเสียงแมวเมียวลากเหมือนเมียวนิดหน่อยเองเห็นเงียบๆมันเปลี่ยนสีเหรอทำไมเกี้ยวเหรอเอาเกี้ยวสีแดงแล้วสีแดงนั่นแหละนี่กูขี้เกียจตื่นเช้าไปออกข่าวเนี่ยแต่จังเนี่ยเออในในสีนั่นเออพาลิเกพาลิเกบอกไว้ก่อนเลยออกตัวไว้ก่อนเลยว่าไอเบลเนี่ยเขาเอาศาสนามาล้อเลียนไม่ได้แหมกูก็ลืมเขาว่าไม่ได้ไปทั้งนั้นเลยความหมายมันเรียนพูดใช่ไหมเรื่องไม่เป็นมิตรกับกูเรื่องมึงอ่ะคำพูดมึงอ่ะอันเนี้ยผมเลยผมเป็นหรือเปล่าเป็นดิสวัสดีเฮ้ยพรุ่งนี้พรเทพมาเล่นน่ะกูในเงาเสียงพรเทพเลยนะมึงเงาเสียงป่ะเออกูร้องได้มึงร้องได้เหรอพรเทพเนี่ยเขาร้องกันหนึ่งก่อนพรเทพก๊อปปี้กูไปเขาเกิดมาก่อนมึงอีกนะเขาก๊อปปี้กูพรเทพเนี่ยจริงเหรอจริงจริงแล้วมึงลองร้องดิอ่ะมึงอยากฟังไม่หลับก่อนอื่นพรเทพเนี่ยเขาต้องออกแขกก่อนออกแขกสัญลักษณ์ของเขาเลยเฮ้ยขจับพรเทพมาดูอีกแสงแล้วจ้ะไม่ตาหวานนี่เขาเรียกว่าออกแขกปลุกไม่ครัวไม่ได้เราต้องให้ลืมทั้งวัดเพราะชอบตรงนี้พอเทพออกมาเขาต้องร้องก่อนร้องก่อนเลยหวานๆนี่หวานหวานร้องแบบเสียงพอเทพเลยแล้วพอเทพเขาไม่ไอไม่เหมือนแล้วเดิมไม่เหมือนแล้วเสียงหวานหวานแล้วพวกนี้พรพยนต์มาลิเกเด็กเราสู้เขาไม่ได้หรอกเขาดังกว่าเนี่ยแน่นอนลิเกเราเดินเข้ามาสอนรามเดินเข้ามาเต็มที่คนแค่ขอถ่ายรูปไอยนเดินเข้ามามึงเชื่อไหมไม่คงไม่ครัวทุกคนโบกมือเฮลเฮลเฮลเลยบอกจะมาตายงานกูเปล่าเอาเชื่อมันเลยพ่อกูพ่อกูให้เหมือนพระตรงนั้นล่ามไว้ล่ามพระไว้อะไรนะล่ามพระต้องล่ามด้วยเหรอไม่ดื้อหนีเที่ยวดีนะเดี๋ยวเขาจับได้แล้วพักหนีเที่ยวสะพานพระรามสี่อันนี้อะไรเนี่ยช่องนี้มันจะมีสัญญาณไหมเนี่ยนี่กูพักไม่ใช่เสาอากาศเนี่ยเราใช้ช่องทูมันแล้วจะใช้หมดกูอีกช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเลยกูอ่ะจริงเว้ยนี่ไปออนแลกยังเหลือไหมทำไมเอามาเติมเกศพระไอ้กูหน่อยเนี่ยเกศพระมึงทำอะไรเนี่ยเออดีๆนะล็อกๆไว้สนุกพวกมึงไปสบายใจพวกเออเนี่ยนี่ระดับเจ้าอาวาสเลยเนี่ยระดับเจ้าอาวาสเนี่ยถ้าเป็นพระลูกวัดนี่เกศจะสั้นกว่านี้ดีๆนะแต่กูไม่สง่างามสุดยอดมากเลยมึงว่าคณะถึงเขาเล่นอย่างเรากันบ้างไหม
นี่คุณต้องมานั่งประคองเกศนะเนี่ยโอ้โหเป็นไรพระเก่าแล้วเอาค่อยๆนะไม่ค่อยแข็งแรงจนไม่สบายบ่อยบอกดีๆก็ได้ไม่ดื้อหรอกจับไว้แม่จับไว้ระวังเกศด้วยระวังเกศด้วยระวังเกศนะสตาร์ไว้แม่ให้มันเก่าแล้วโรงเรียนมารับยังพ่อใจที่ไหนเล่าเหมือนปากแป้งให้ลูกนู่นไงได้เลยเรียบร้อยแล้วนะเก่าแล้วเก่าได้นะเดี๋ยวเราดูว่าเขาเอาข้ามาถวายพอเขากลับไปเราก็ค่อยกินข้าวไปหาลูกอีกไหมคะหลบว่าช้างอะไรเกียรติกูไว้ไหนไปห้อยยังไง